ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาในปี2498นะคะก็เป็นระยะเวลา66ปีแล้วโดยในระยะแรกเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาในนามของคณะสถาปัตยกรรมไทยก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี้ยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหลักสูตรปริญญาตรี2หลักสูตรด้วยกันก็คือหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมไทยค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเราดำเนินการเรียนการสอนในหลายเลเวลด้วยกันทั้งปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกโดยจุดเด่นของเราเนี่ยคือหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยเรามี2หลักสูตรคือหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมไทยด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง2หลักสูตรนี้นะคะมันทําให้จุดเด่นของเราเนี่ยเราเน้นทั้ง2เรื่องทั้งในด้านรากของวัฒนธรรมไทยและในเรื่องความเป็นสากลโดดเด่นอีกอันนึงคือว่าเรามีหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกหลายหลักสูตรทําให้คณาจารย์ของเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านนะคะคือเราเน้นความรู้และอินทิเกรชันรวมทั้งเรามีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเราก็ยังมีศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านทําการสอนอยู่ในปัจจุบันนะคะเราเน้น creative thinking และเน้น design thinking เราอินทิเกรตเทคโนโลยีกับการออกแบบเนี่ยเข้าด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมันมีพื้นฐานอยู่บนรากวัฒนธรรมและความเป็นสากลลักษณะเด่นของการมาเรียนในคณะสถาปัตย์เนี่ยอย่างหนึ่งคือว่ามันเป็นการสร้างพื้นฐานหรือเป็นการวางรากฐานในการมองโลกในหลากหลายมุมมองและมันเป็นการมอบเครื่องมือหรือว่าเป็นการสร้างเครื่องมือในการดีไซน์ให้กับเราดังนั้นการดีไซน์เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดีไซน์อาคารเท่านั้นนะคะการมาเรียนในคณะสถาปัตย์เนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้กับเราในการที่เราทำความเข้าใจในการดีไซน์ในหลากหลายสาขามันก็จึงมีความเป็นสหวิทยาการและมันเปิดประตูให้กับเราในการสร้างความเป็นไปได้ในการทำงานในอนาคตสำหรับเราทุกคนนะคะ